้าพร้อมแล้วไปพบกับศิลปินสาวสุดเซ็กซี่ที่สลัดคราบมาในลุคสาวหมอลำเรียบร้อยครั้งแรกในชีวิตสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะการแต่งตัวสวยมากเลยสองคนนี่คือแดนเซอร์แดนเซอร์ป่ะโอเคป่ะแดนเซอร์เดนเซอร์พร้อมบอนักร้องพร้อมบอเต็มที่เลยเด้อเชิญค่ะเชิญค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับทักทายผู้ชมทางบ้านหน่อยครับสวัสดีค่ะเอาเครื่องมิดแนะนำตัวหน่อยค่ะค่ะชื่อเน็ตกาแฟศรีนครนะคะอายุ20ปีอยู่อุบลราชธานีนะคะโอ้นี่บอเน็ตกาแฟโอ้ตัวจริงนะฮะแขนไปถือยังแม่น่ะแขนไปถือโย่งกัดค่ะอุ้ยคือไล่ยังสั่นมันไล่งามน้องเนสกาแฟเจ้าของเพลงอะไรนะครับท่านมาอย่าหัวซากันค่ะท่านมาอย่าหัวซากันคือถ้าเป็นภาษากลางคือกินหมาค่ะอุ้ยเอ้าโมแมนเอ้าแมนบ่ให้ทานเวลาไปที่อื่นก็จะบอกว่ากินหมาอย่าหัวซากันเหรอไม่ใช่นะคะทานหมานี่คือการให้ทานค่ะให้ทานเป็นการเปรียบเทียบแจกเขาหากับความรักอะไรประมาณเนี้ยค่ะอ๋อแจกเข่าหาเป็นบุญแจกเข่าอย่างสี่เป็นบ่ประมาณนั้นแหละประมาณนี้บ่ประมาณนี้ก็ได้ค่ะน้องเนสกาแฟเข้าสู่วงการเพลงได้ยังไงครับก็เดินเข้ามาเลยค่ะห่วยไม่เพราะที่ถามเพราะว่าเนสกาแฟก็มีชื่อเสียงพอสมควรนะครับในแนวอินดี้ของเราแนวเพลงป๊อปอีสานของเราเนี่ยก็เลยเผื่อผู้ชมทางบ้านดูนะครับคือดังมาจากเพลงนี้ทาง YouTube ใช่ไหมครับก็เพลงแรกที่แต่งคือฮักสำใดอ้ายกระถิ่มค่ะดังมาจากเพลงนี้ก็ว่าได้ครับอยากฟังเพลงของเน็ตกาแฟวันนี้เอาเพลงอะไรมาโชว์ให้เราฟังครับวันนี้เอาเพลงทานหมาอย่าหัวซากันค่ะมาใครแต่งครับผลงานของใครครับแต่งเองค่ะแต่งเองด้วยเก่งแต่เด็กหน่อยสวยแต่งเองร้องเองค่ะครับทานหมาอย่าหัวซากันนะครับจากน้องเนสกาแฟนะครับเชิญครับค่ะวันนี้ต้องขออภัยเรื่องชุดอาจจะไม่เข้ากับเพลงนะคันเห็นเขาดีกว่าน้องไอ้บ่ต้องมาหัวสากันจบความสัมพันธ์เฮาสองคนโน คันเห็นเขาดีกว่าน้องไอ้บ่ต้องมาฟื้นมาทนให้อ้ายไปกับคนที่อ้ายเลือกเองโอ้โหอย่าหัวซากันตั้งแต่วันที่อ้ายจากไปหัวใจน้องเจ็บเหลือแสนถือเขาแย่งแฟนถือเขาเย้ยหยันเจ็บอยู่แต่พ่อตายเจ็บหลายน้องสิอดกลั้นเตรียมใจจันเมื่อไอ้บอกลาความห่างกับพ่อสำนีจะกินฟรีถือว่าท่านมาหาไม่ก็ได้ดอกว่าพ่อแล้วนะน้องพ่อให้เฝ้าไปคบกับเขาให้เฝ้าเอาใจคืนมาสิปล่อยเจ้าไปหาเขาสาสิบ่เสียเวลากับคนที่มันเมื่อใจให้เฝ้าออกจากใจโลดพี่คนบอกเขาดีก็ใส่หัวไปซาชุดชายนี่อยากบอกอ้ายว่าบ่ต้องมาหัวซาให้เฝ้าไปจังไปจังมันอ้ายเก่งเรื่องลืมแต่น้องเก่งเรื่องจำให้อ้ายก็ทำไม่ยอมเหยียบหัวใจเจ็บปานใดคันบ่ตายก็บอกว่าที่ดีเก่งเรื่องลืมแต่น้องเก่งเรื่องจำให้อ้ายก็จำที่ที่อ้ายได้ไปให้จำไว้น้องนี่สิบ่หัวซาไอ้ท่านมาหลุดเด้อใจหาวเ
ให้เฝ้าไปคบกับเขาให้เฝ้าเอาใจคืนมาจะปล่อยเจ้าไปหากเขาสาสิบ่เสียเวลากับผู้ที่มันเมื่อใจให้เฝ้าออกจากใจโลดพี่คนบอกเขาดีก็ใส่หัวไปซาจะทายนี่อยากบอกอ้ายว่าบ่ต้องมาหัวซาให้เฝ้าไปจังมันอ้ายเก่งเรื่องลืมแต่น้องเก่งเรื่องจำให้อ้ายก็จะไม่ยอมเหยียบหัวใจเจ็บปานใดคันบ่ตายก็บอกว่าที่ดีไอ้เก่งเรื่องลืมแต่น้องเก่งเรื่องจำให้ไอ้ก็จำที่ที่ไอ้ได้ไปให้จำไว้น้องนี่สิบ่ฮู้ว่าซาไอ้ท่านมาหลุดเด้อใจหามไอ้เก่งเรื่องลืมแต่น้องเก่งเรื่องจำให้ไอ้ก็จำว่ายอมเหยียบหัวใจเจ็บปานใดคันบ่ตายก็บอกว่าที่ดีไอ้เก่งเรื่องลืมแต่น้องเก่งเรื่องจำให้ไอ้ก็จำที่ที่ไอ้ได้ไปจำไว้น้องนี่สิบ่ฮู้ว่าซาไอ้ท่านมาหลุดเด้อใจหามขอบคุณค่ะโอ้ยลูกเอ้ยเสียงเกินตัวจริงๆเสียงบักไงตัวหน่อยๆนึกว่ามันสิห้องเสียงแบบเสียงน้อยๆแบบไปรุ่นออกมานี่เสียงแล้วก็เป็นใช่เสียงนี่เกินตัวเสียงใสเสียงใหญ่เสียงกว้างเสียงดีเสียงดีมากค่ะแล้วเสียงแบบนี้นะแค่ขึ้นมาถึงจะร้องเพลงไม่มีหมอลำก็ช่างมันเหมือนหมอลำเลยเก่งมากลูกเต้นก็สวยด้วยชอบเป็นเด็กอีสานรุ่นใหม่คนหนึ่งที่ครูอยากเจอมากนะเพราะว่าถ้าหากว่าวันนี้เป็นช่วงที่บูมที่สุดของเพลงอีสานแบบใหม่อย่างที่เราพูดกันนะครับไม่ว่าจะเป็นอินดี้หรือจะเรียกเพลงป๊อปอีสานสตรีอีสานก็ตามนะต้องบอกว่าถ้าใครศึกษาจริงๆถึงเส้นทางการให้กำเนิดเพลงยุคใหม่ของอีสานเนี่ยจะมีชื่อเนทกาแฟคือเด็กคนนี้ อยู่ในประวัติศาสตร์ตรงนั้น เพราะว่าน้องเนทเป็นคนที่เป็นเน็ตไอดอลเสร็จแล้วก็มีพลังพอ เป็นเด็กรุ่นใหม่ที่ห้าวๆผิวเผินเหมือนเป็นคนดื้อ แต่จริงๆเขาเป็นคนลงมือทำ เป็นคนลงมือทำ คนเก่งฮะแล้วก็เอาความเป็นธรรมชาติเอาความเป็นชิวๆอย่างที่ภาษาวัยรุ่นพูดนี่มาใช้กับชีวิตแล้วอย่างกลมกลืนแต่กลายเป็นกระแสนิยมเนทแล้วก็พัฒนามาเป็นลำยองเป็นอาร์มเป็นใครต่อใครเยอะแยะไปหมดนะฮะกุญแจดอกสำคัญก็อาจจะมีเนทเป็นส่วนสำคัญเลยนะฮะเราจึงชื่นชมมากนะฮะวันนี้ต้องขอบใจหลายๆที่เนทและก็ทีมงานแวะมานะครับพื้นธรรมชาติพอสมควรครูรู้ไปหาสื่อสินใส่อะไรมาใส่สินเก็บได้อยู่ในรถค่ะคุณบ่ได้ใส่จักเทื่ออย่างฉุกเฉินเนาะสู้ต่อไปลูกเราจะทำอะไรก็ได้ที่สร้างความสำเร็จและสร้างความสุขให้ผู้คนแต่สิ่งหนึ่งที่ต้องคำนึงไว้เสมอก็คือเราต้องทำหน้าที่ในนามของลูกอีสานและลูกอุบลด้วยดูแลตัวเองดีๆครับขอบคุณค่ะถ้าเป็นภาษาบ้านเราก็ผู้สาวขี้ดื้อเล็กหน่อยขี้ดื้อในที่นี้ไม่ถึงว่าเกเรนะไม่ถึงว่าเป็นคนเบาอย่างกับเป็นตะหักตะมวนนะครับเป็นตะคนมีมูหลายผู้เบาเห็นกับจิโอ้ยนี่หน่อยก็เป็นตะขี้ดื้อทีเป็นข้ามหนาหักนะครับแล้วก็เวลาออกมาในความเป็นธรรมชาติของเนื้อกาแฟนี่ผมว่าถ้าไปเล่นคอนเสิร์ตแฟนๆก็คงจะชอบแบบนี้เห็นด้วยกับครูที่บอกว่าเป็นคือเอาแบบดิบๆใช่ไหมครูหน้าเวทีสะใจสนุกอ้าวพี่น้องว่าจังไรผมว่าน่าจะสนุกนะครับมื้อนี้ขอพูดในหลายที่มาเวทีนี่ด้วยครับเนื้อกาแฟครับสำหรับอ้ายให้ผ่านครับแม่ก็ผ่านจ้ะขอบคุณค่ะจริงๆคำว่าผ่านมันเลยจุดนั้นมาเยอะแล้วอยากบอกให้เน็กได้พักบ้างนะลูกนะดูแลตัวเองนะครับวันนี้ผ่านครับขอบคุณค่ะขอบคุณมากใส่ผ้าถุงก็จะขัดเลยนะพลังนะเด็กวัยรุ่นก็ใส่ผ้าถุงดูแบบว่าแบบไม่ค่อยเรียบร้อยแต่ดูหน้าเอ็นดูWe'll be right back.